องค์การท่องเที่ยวมาเลเซียได้จัดการสัมมนาและแลกเปลี่ยนหัวหน่วยธุรกิจขององค์การท่องเที่ยวมาเลเซียประจำปี2023เพื่อสร้างความสนใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเสริมขยายให้มีความมั่นคงหลายขึ้นการสัมมนาและแลกเปลี่ยนหัวหน่วยธุรกิจขององค์การท่องเที่ยวมาเลเซียได้จัดขึ้นในวันที่24พฤษภาคม2023อยู่นครโลมิจันโดยการเข้าร่วมของท่านแอดี้เอียวานบาโมสเอกอัครทูตมาเลเซียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวพร้อมด้วยแขกถูกเชิญจากลาวและมาเลเซียท่านนางซาลีนาอามัดห้องผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมสากลอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียได้กล่าวว่านับตั้งแต่การเปิดด้านซ้ายแดนมาเลเซียขึ้นใหม่ในวันที่1เมษายน2022ที่ผ่านมานับแต่เดือนมังกรถึงเดือนธันวาอิงตามการรายงานจากองค์การท่องเที่ยวมาเลเซียให้ฮู้ว่ามีนักท่องเที่ยวลาวเข้าไปท่องเที่ยวอยู่ประเทศมาเลเซียจำนวน 7,000 กว่าคนซึ่งปัจจุบันบ่มีสายการบินโดยกงไปมาระหว่างลาวและมาเลเซียแต่ท่านฮ้องผมด้วยการแผนกส่งเสริมสากลเสือว่ามันเป็นไปได้ที่ประธานสามารถเดินทางมามาเลเซียได้โดยการใช้สายการบินสกูตแอร์จากเวียงจันทน์ไปสิงคโปร์แล้วข้ามสายแดนไปมาเลเซียโดยผ่านโจโฮบารูหรือสายการบินแอร์เอเชียและสายการบินไทยแอร์เวย์โดยผ่านไปบางกอกแล้วบินต่อกัวลาลัมเปอร์ท่านเอดี้เอวานมามุสเอกอัครทูตมาเลเซียประจำลาวได้กล่าวว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะนำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากมาเลเซียและซอกหาวิธีการที่เป็นไปได้ในการเฮ็ดเวียกร่วมกันสร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าระหว่างสองประเทศลาวและมาเลเซียให้นับมือนับหลายขึ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมาเลเซียสืบต่อขยายตัวอย่างเข้มแข็งปีนี้แม่นระยะหันเปลี่ยนที่สำคัญของแขนงการท่องเที่ยวของมาเลเซียเนื่องจากได้เปิดด้านซ้ายแดนในกลางปีนี้เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 เริ่มมีเสถียรภาพและอัตราการซักยาป้องกันก็เพิ่มขึ้นในทั่วโลกคาดว่าจะต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศประมาณ16ล้านกว่าคนเสริมสร้างรายรับการท่องเที่ยว49ตื้อริงกิตในปี2023ท่านเอกอัครทูตมาเลเซียได้กล่าวเน้นตื่มอีกว่ามาเลเซียมีความพยายามที่จะดึงดูดบรรดานักท่องเที่ยวจากลาวไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียให้นับมือนับเพิ่มขึ้น